ทหารหน่วยพัฒนาการเครื่องที่36จัดกำลังพลเดินทางโดยทางเรือและทางบกนำชุดฟื้นฟูเข้าสำรวจเส้นทางถนนสายอุทยานแห่งชาติแม่เงาหลังถูกน้ำป่าดินคโคลนถลม่มปิดเส้นทางหลายจุดซึ่งจะเร่งเปิดเส้นทางเนื่องจากส่งผลให้ชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถออกจากพื้นที่มาซื้อสเสบียงอาหารโดยเฉพาะการน,นำคนป่วยมายัางโรงพยาบาลยากลำบากล่าสุดระดับน้ำลดเหลือประมาณ50เซนติเมตรรถยนต์สามารถผ่านได้แล้วแต่ต้องเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อ เบื้องต้นพบมีจุดวิกฤตหรือจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในการสัญจร17จุดเนื่องจากมีดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบางช่วงน้ากัดซอใต้พื้นผิวถนนและถนนคอนกรีตแตกร้าวซึ่งเจ้าหน้าที่จะทําทางเบี่ยงเพื่อทําให้สัญจรได้ชั่วคราวขณะที่ทหารกองกาลังนเรศวรใช้เฮลิคอปเตอร์ลําเลียงอาหารจํานวนมากส่งไปยังบ้านศพโขงเพื่อเป็นสเสบียงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนล่องแพรวิทยาขณะดเดียวกันก็ได้นําเครื่องผลิตน้ําประปาของกรมทรัพยากรน้ํา ไปตั้งที่อุทยานแห่งชาติแม่งเงาเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยโดยให้เตรียมอุปกรณ์และภาชนะไปรับน้ำได้ตลอด